คุณผู้ชมครับไปดูที่มุกดาหารหน่อย มีเจ้าของโฮมสเตย์ครับเขาบอกว่าเขาข้องใจไข่ข้าวอ่ะที่มีคนมาแบ่งให้กินแล้วทำไมมันดูแปลกๆมันดูแข็งโป๊กพิกลอ่ะเดี๋ยวไปดูนิดนึงครับเขารีวิวให้ดูเลยอ่ะส่วนหนึ่งของไข่ขาวนะครับให้เบิ่งดีครับว่าไข่เทวดามันเป็นยังไงครับรู้สึกว่างเลยว่าหมูนี้นะครับนี่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 ขอโทษนะครับไม่สุภาพนะครับเด้อ ไข่เทวดาลีครับ กระทืบแล้วไม่เป็นอะไรด้วยเขาเรียกไข่แข็งให้เบิ่งดีโอ้ยดูสิครับแข็งโป๊กเลยจริงๆดีครับเจ้าของโฮมสเตย์นะครับที่มุกดาหารเอามารีวิวให้ดูเลยครับบอกว่าไอ้ไข่ข้าวที่ว่านี้มันดูแปลกๆนะลักษณะข้างในมันดูด้านๆแข็งผิดปกตินะครับกัดก็กัดไม่เข้าก็เลยลองกระโดดเหยียบให้ดูปรากฏว่ามันไม่สะทกสะท้านเลยครับเด้งดึงสู้เท้าอีกต่างหากหลังจากนั้นเขาก็แกะอีกฟองนึงมาให้ดูต่อก็จะเห็นว่าเนื้อบางส่วนข้างในมันเป็นเนื้อเละๆแต่อีกฝั่งนึงดันแข็งครับลองโดดเหยียบเหมือนกันก็คล้ายๆกันเลยก็คือมันไม่ได้แบบยุบหรืออะไรเลยอ่ะเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะที่สำคัญครับเขาบอกว่าอยากจะฝากเตือนคนที่ซื้อไข่ประเภทนี้มากินนะครับว่าระวังมันอาจจะเป็นไข่ปลอมก็ได้นะหรือว่าผสมพวกสารเคมีอะไรบางอย่างนะครับพร้อมบอกพิกัดบอกว่าไอ้ไข่ที่ว่านี้เขามีคนไปซื้อที่แถวๆจุดชมวิวแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหารนั่นเองขอบคุณครับการรีวิวอ้าวหลังจากที่เราเห็นคลิปรีวิวที่ว่านี้เราไปพูดคุยกับเจ้าของคลิปนิดนึงครับพี่ชูชาติเล่าให้ฟังบอกว่านี่ผมยังเก็บไอ้ไข่แปลกๆนี้ไว้เลยนะมันเป็นไข่ที่ลูกค้าที่มาเช่าห้องผมแบ่งให้กินแต่พอแกะออกมาตอนแรกมันมีของเหลวๆไหลออกมาคล้ายแป้งมันไหลอ่ะพอบีบของเหลวออกจนหมดก็พบว่าข้างในมันดูด้านๆพยายามจะกัดกัดไม่เข้าเลยครับกระโดดเหยียบมันก็ไม่แตกคิดว่ามันไม่ใช่ไข่แน่นอนเอาหลังจากนั้นครับก็เลยเอาค้อนมาลองทุบดูซิเมื่อกี้กระโดดแล้วมันไม่แตกเนี่ยเอาค้อนมาทุบดูซิว่ามันจะแตกไหมไปดูครับอันนี้ไข่ขาวบ้านเฮานะครับนี่นี่ส่วนไข่ขาวบ้านเฮาครับเราจะมาวางไว้ตรงนี้นี่ไข่ขาวของเขาครับเละป่ะครับเละของเขาครับไม่แตกไม่แตกครับอันนี้ไข่บ้านเขานะครับแค่บานลงเบาๆก็บี้นะครับนี่คือมันมีไข่อยู่2ใบใช่ป่ะเมื่อกี้ก็จะมีใบนึงที่เขาซื้อจากร้านทั่วไปได้แหละลองเอาค้อนทุบแตกแต่ไอไข่ที่ว่าเนี่ยที่บอกว่าแปลกๆเนี่ยที่เหยียบแล้วมันไม่แตกเนี่ยเอามาทุบดูมันก็ไม่แตกเหมือนเดิมแล้วลองเอาไปให้มดมันลองกินสิมันเหมือนเขาสังเกตดูว่ามดมันไม่กินนะมันแค่ดมๆแต่ถ้าสมมติว่าเป็นไข่ทั่วๆไปเนี่ยมดมันกินเฮ้ยคืออะไรอ่ะเขาก็ยืนยันบอกว่าสิ่งที่เขารีวิวไม่ได้ตั้งใจจะไปดิสเครดิตใครนะแค่อยากให้คนที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานต่างๆลองไปตรวจสอบดูหน่อยก็ดีนะเพราะว่าไอ้ร้านนี้มันอยู่กลางเมืองเลยอ่ะอยู่แถวจุดชมวิวอ่ะใช่ป่ะคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราก็พยายามจะไปค้นดูข้อมูลเก่าๆนะว่าที่ผ่านมาไอ้ไข่แบบเนี้ยมันเคยทำเป็นไข่ปลอมไหมเขาบอกว่าน้อยนะเราเคยถามนักวิชาการด้วยเขาบอกว่าโอ้โหต้นทุนทำไข่ปลอมเนี่ยมันแพงกว่าไข่จริงอีกใช่ใช่จะบอกไข่แป้งเหรอหรือยังไงแป้งแข็งไม่รู้ต้องพิสูจน์อ่ะเนาะแต่ก็แข็งเกินจริงมดยังไม่กินเลยคืออะไรก่อนหมดแก่ดมๆแล้วก็ผ่านไปค่ะนะครับ